วนที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองอันนี้ก็อกอาจเหมือนกันเขาบอกเมื่อวัยรุ่น2กลุ่มกลุ่มนึงคือวัยรุ่นไทยกับวัยรุ่นกัมพูชามีเรื่องแล้วซัดกันนัวเลยกลางถนนนะฮะคุณผู้ชมไม้ก้อนหินครบมือตีกันตีกันเออใจเย็นใจเย็นคว้างเลยครับคว้างเลยคว้างเออใจเย็นโอ้ฟังแม่นๆหน่อยครับฟังแม่นๆหน่อยเอาตีตีตีไล่ตีไอ้แดงหนีไอ้แดงหนีเข้าซอยก่อนเข้าซอยก่อนเออเข้าซอยเข้าซอยเข้าซอยเฮ้ยเฮ้ยไอ้มึงคนไทยป่าววะเอาหนีหนีไอ้ฝั่งนี้ไล่หนีหนีเอาหนีหนีหนีใหญ่หนีใหญ่มึงอย่าหนีดิมึงอย่าหนีมึงกลับมาก่อนไอ้นี่เข้าซอยฝั่งเสื้อดำคือวัยรุ่นกัมพูชาฝั่งเสื้อแดงคือวัยรุ่นไทยหลังจากที่แยกย้ายกันไปได้คุณผู้ชมเชื่อไหมฮะว่ากลุ่มวัยรุ่นกัมพูชาฮึกเหิมขนาดไหนขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามล่าหากลุ่มวัยรุ่นไทยจนพลเมืองดีที่เป็นชาวบ้านแถวนั้นเขาทนไม่ไหวเขาออกมาล้อมจับไอ้พวกนี้เลยมึงมีอะไรกันมึงมีอะไรกันพี่เขามาหาเพื่อนผมจะมารับเพื่อนมึงทำร้ายเหรอเดี๋ยวกูได้มึงลงเนี่ยช่วยเพื่อนไหนเพื่อนผมเพื่อนผมเพื่อนมึงเป็นไรพี่เสื้อดำนี่พี่ก็เจ๋งจริงๆ มึงไปไหนมึงมาทำอะไรมึงตามล่าใครสุดท้ายฮะพี่แกก็บอกว่าให้กลับบ้านนะคือไอ้พวกนี้เป็นแรงงานทำงานอยู่ที่แพปลาที่ระยองนี่แหละยอมกลับพี่เขาเลยบอกเอาโอเคงั้นไม่เอาเรื่องแต่ถ้ายังเห็นมาตามล่าคนไทยอีกนะเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจสภ.เมืองระยองให้มันจับให้หมดเลยเพราะเชื่อว่ามันไม่ได้มีบัตรสีชมพูมาทำงานถูกต้องตามกฎหมายครบทุกคนหรอกสุดท้ายยอมไปจริงๆแล้วเมื่อคืนก็เลยสงบลงได้กลางเมืองระยองนะแม่ถึงขนาดขี่มอเตอร์ไซค์ตามล่ากันเลยอ่ะก็ตามล่าคนไทยด้วยนะแล้วนี่เนี่ยยังดีนะมีคนเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้เป็นหลักฐานเผื่อถ้าหากว่าเจ้าทุกข์เขาประสงค์จะแจ้งความเอาอย่างน้อยหาคลิปจากในข่าวติดต่อไปยังผู้โพสต์เอาไปเป็นหลักฐานประกอบคดีได้อัปเดต 34HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ